ันนี้เรามีขนมปังนึ่งมะพร้าวอ่อนมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูเปิดเครื่องแล้วตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำมะพร้าวตีต่อด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนและเนยขาวตีจนเนื้อเนียนนานประมาณ 12-15 นาทีแล้วปิดเครื่องนำก้อนโดมาชั่งน้ำหนักก้อนละ80กรัมเคลื่อนเป็นก้อนกลมจำนวน3ก้อนจากนั้นวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ชิดด้านใดด้านหนึ่งพักจนขึ้นเป็น2เท่านำขนมปังที่ได้วางลงในรังถึงนึ่งโดยใช้ไฟปานกลางนานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกตัดเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังนึ่งมะพร้าวอ่อนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ